คิดเช่นตูดสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับแบงกี้ราชินีส้มตำที่ร้านเจ๊แบงค์ตำระยำซอยลาดพร้าว87นะคะร้านของเจ๊แบงค์นะคะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มนะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะพูดอะไรเยอะๆจะคุณลูกค่ะคุณแม่ทนไม่ไหวเลยหิวหิวจังเลยค่ะวันนี้ทำอะไรกินคะใจเย็นๆค่ะคุณแม่ขาขออนุญาตแนะนำร้านนิดนึงสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเมนูเกี่ยวกับต้มค่ะคุณแม่อยากกินต้มอะไรคะต้มแซ่บจ้ะมีไหมต้มแซ่บอ่ะโอ้ยมีแน่นอนค่ะคุณแม่ขามาทั้งทีคุณรุ่งเนี่ยจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณแม่อยากกินต้มแซ่บอะไรต้มแซ่บซี่โครงหมูจุ๊กกรูอาคีโอ้ยสบายมากค่ะคุณแม่ขาและเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำต้มแซ่บซี่โครงหมูจุ๊กอาคีให้คุณแม่ทานค่ะแล้วค่ะหิวมากเลยค่ะหิวมากค่ะอันดับแรกนะคะคุณแม่ขาคุณแม่ต้องช่วยหนูทำด้วยทำอะไรคะก่อนอื่นต้องหั่นเตรียมเครื่องก่อนเราต้มน้ำแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดพอน้ำเดือดปุ๊บเนี่ยเราก็จะใส่ซี่โครงหมูลงไปจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องต้มยำนี่หนูมีเครื่องต้มยำให้คุณแม่แล้วตอนนี้ช่วงรอน้ำเดือดทำอะไรดีช่วงรอน้ำเดือดคุณแม่หั่นเครื่องต้มยำเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเริ่มจากคุณแม่หั่นเครื่องก่อนไม่ต้องใหญ่มากค่ะคุณแม่ขาหั่นชึบลงไปแล้วเราก็ลอกใบนอกออกก่อนนิดนึงระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดพอน้ำเดือดเสร็จปุ๊บเราก็เอาซี่โครงหมูเนี่ยใส่ลงไปในหม้อเคี่ยวประมาณ15นาทีเพื่อให้ซี่โครงหมูมันเปื่อยก่อนเวลากินเนี่ยมันก็จะแบบอะไรหนาวเหรอคะอุ้ยฟินค่ะละลายในปากได้ทันทีเลยไม่แตกในปากเอาขานะคะไม่เอานิ้วค่ะคุณแม่ละลายในปากค่ะไม่แตกในปากนะคะค่ะแตกในปากมันจะอร่อยสองอย่างแล้วใบมะกรูดต่อไปด้วยใบมะกรูดค่ะเอาใบมะกรูดคุณแม่ก็เด็ดขึ้นมาแล้วก็ฉีกแบบนี้เดือดแล้วค่ะเดือดแล้วค่ะก็ใส่กระดูกซี่โครงหมูลงไปนี่นะคะซี่โครงหมูหมูหรือหมาคะหมูค่ะคุณแม่กินไหมคะหมากินค่ะตรงนี้มีอยู่2ตัวเดี๋ยวจับมาให้หอมแล้วอ่ะยังค่ะยังเหรอยังไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะคุณแม่ใจเย็นค่ะคุณแม่หิวนะคะคุณแม่ไม่หิวครับไปดิ้นเลยโหยเสร็จแล้วคุณแม่โหยใหม่สิคะโอ้ no ขออีกทีได้ไหมคะใส่อะไรคะเสร็จแล้วก็เอาใส่ลงหม้อไปเลยค่ะตอนนี้ก็ระหว่างนี้นะคะก็รอให้ซี่โครงหมูนะคะเดือดนะคะน้ำเดือดซี่โครงหมูเคี่ยวไป15นาทีลูกทำอะไรคะตักอะไรออกคะน่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเวลามันเดือดแล้วเราก็ต้องช้อนฟองมันออกก่อนค่ะคุณแม่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะซี่โครงหมูของเราก็เคี่ยวมาจนได้ที่แล้วอุ้ยหอมมากนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะทำการใส่มะเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวใส่หัวหอมเดี๋ยวหนูใส่มะเขือเทศเดี๋ยวคุณแม่หั่นหัวหอมเอาหอมแดงรอออกรอออกข้างนอกรออีกชั้นนึงรออีกชั้นนึงผ่าครึ่งเลยค่ะป้าบถั่วต้มแล้วก็หั่นข้างอย่างนี้ก็ได้พอแล้วโอเคค่ะแล้วเราก็เอามาใส่ลงไปในหม้อเลยอะไรอีกจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราปรุงเครื่องเลยค่ะคุณแม่ขาอะไรคะส่งเครื่องปรุงมาเลยค่ะมะนาวน้ำปลามะนาวค่ะ อันนี้มันพริกป่นน้ำปลานะคะใส่ไปก่อนเลย2กระบวยมะนาวนะคะใส่ไปเลย2กระบวยอีกนิดนึงอูมามิค่ะอูมามิ yes yeah อูมามิค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติกันก่อนหอมไหมหอมไหมคุณแม่หอมเนาะไม่ใช่ค่ะหมายถึงกลิ่นอาหารหอมเนาะหอมจ้ะ
แต่รู้สึกจะหิวมากเลยค่ะผมรู้นะท่านผู้ชมหิวอะOh no เสร็จมากค่ะคุณผู้ชมโอเคเดือดแล้วปิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวปิดแก๊สเลยค่ะคุณลูกแซ่บแต่คุณแม่จะเป็นลมค่ะเป็นไรครับคุณแม่หิวค่ะอ๋อหิวเพิ่มความหอมนะคะด้วยใบโหระพาค่ะต่อไปเอาถ้วยมาใส่เลยค่ะคุณแม่ค่ะพริกป่นเราจะใส่สุดท้ายเลยเตรียมพริกป่นรอเนาะพริกป่นรอเลยค่ะนี่เลยตักใส่ลงไปต้มแซ่บกระดูกหมูไม่ใช่ค่ะต้มแซ่บซี่โครงหมูค่ะโอ้น้ำกระชอกนี่เสร็จแล้วใส่พริกป่นค่ะพอแล้วเนาะพอแล้วเดี๋ยวกินไม่ได้เดี๋ยวกินเรากินได้แต่คนอื่นเขาจะกินไม่ได้เอาแล้วก็นี่อะไรคะผักชีใบเลื่อยไฮไฮผักชีฝรั่งไม่หั่นค่ะหั่นอย่างนี้เลยค่ะหั่นค่ะเออแล้วก็ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูสุดพิเศษสำหรับของคุณแม่ดิฉันนะคะต้มแซ่บซี่โครงหมูจุ๊กกรูอาคีอาคีต้มแซ่บซี่โครงหมูใครที่ชื่นชอบเมนูนี้นะคะรีบมาเลยค่ะมาที่ร้านเจ๊แบงตำระยำซอยลาดพร้าว87ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดซับสไครบ์ให้ด้วยนะคะครั้งหน้าจะเป็นเมนูไหนแขกรับเชิญของเราจะเป็นใครอย่าลืมติดตามชมนะคะในรายการ Kitchen Talk